สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์วันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะมาแนะนำแอปที่ช่วยให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกและก็ช่วยแก้ไขปัญหาขับรถหลงทางได้เป็นอย่างดีกับแอปนำทางที่มีชื่อว่าไซจิกไซจิกเป็นแอปแผนที่นำทางออฟไลน์ GPS แบบ Turn by Turn ซึ่งหมายถึงว่าเป็นแอปนำทางที่บอกทางเราตลอดเวลามีข้อดีคือว่าไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่าแผนที่นั้นถูกติดตั้งอยู่ในแอปพลิเคชันในเครื่องเรียบร้อยแล้วจุดเด่นของไซจิกคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องรูปแบบการแสดงผลที่สวยงามรวมถึงการแสดงภาพสถานที่แบบ3มิติอีกด้วยต่างจาก Google Map ที่เป็นออนไลน์ GPS จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อโหลดแผนที่มาแสดงในการนำทางแต่ว่าไม่ใช่ว่า Google Map ไม่ดีนะครับแต่จุดเด่นมันต่างกันมากกว่าเอาละครับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวโดยใช้ไซจิกเป็นเครื่องมือในการนำทางเอาล่ะมาดูวิธีในการใช้งานกันเลยครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับเวลาที่จะใช้งานแอปเกี่ยวกับแผนที่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมเปิด GPS ด้วยนะครับเปิดไซจิกขึ้นมาก็จะพบกับหน้าจอแสดงแถบสัญญาณดาวเทียมอยู่อาจจะต้องใช้เวลารอสักครู่นะครับประมาณ30วินาทีเพื่อให้เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมให้ได้ทั้งนี้ควรจะต้องไปยืนอยู่ในที่มองเห็นท้องฟ้าหรือว่าอยู่ในรถก็ได้ครับหลังจากที่เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วให้กดที่ปุ่มขีดด้านล่างขวาเพื่อเข้าสู่เมนูค้นหาสถานที่กดปุ่มเมนูนำทางไปยังซึ่งจุดหมายปลายทางในครั้งนี้มิสเตอร์แอปแมนต้องการจะไปเที่ยววัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกเมนูที่อยู่ POI เพื่อกำหนดจุดหมายเลือกเมืองพิมพ์ชื่อจังหวัดเลือกจุดสนใจแล้วพิมพ์คำค้นหาเลือกขับรถไปยังรอสักครู่นะครับแอปจะประมวลผลแล้วแสดงเส้นทางภาพรวมพร้อมทั้งบอกระยะทางและเวลาในการเดินทางเมื่อพร้อมแล้วนะครับกดปุ่มนำทางได้เลยหลังจาก1กิโลเมตรตรงไปเอาละครับผมมาถึงจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกครึ่งทางจึงจะถึงจุดหมายหลังจาก300เมตรตรงไปตรงไปเส้นทางมาภาคใต้นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีรื่นลมตลอดเส้นทางแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่ต้องเจอกับฝนตกมิสเตอร์แอปแมนขอเตือนผู้ชมนะครับว่าอย่าเล่นไซจิกขณะขับรถให้คนรู้ใจที่นั่งข้างๆช่วยกดดีกว่าครับหลังจาก100เมตรคุณจะถึงจุดหมายปลายทางของในที่สุดนะครับผมก็ขับรถมาถึงจุดหมายปลายทางจนได้เหนื่อยมากๆแต่ว่าก็ดีนะที่มีคนรู้ใจนั่งข้างๆคอยบริการขนมและขนมตลอดเส้นทางทั้งหมดนะครับที่มิสเตอร์แอปแมนแสดงให้ผู้ชมเห็นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานแบบหนึ่งเท่านั้นเองยังมีลูกเล่นที่มีประโยชน์อีกมากมายรอให้คุณผู้ชมค้นหาอยู่ครับรับรองว่าใช้แล้วจะติดใจสนุกและก็มั่นใจในการเดินทางขึ้นอีกเยอะเลยไซจิกนะครับรองรับทั้ง iOS Android คุณผู้ชมสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้14วันถ้าถูกใจนะครับก็ค่อยไปอุดหนุนผู้ผลิตเขาหน่อยละกันนะครับมิสเตอร์แอปแมนขอตัวไปเดินเที่ยวก่อนนะครับเจอกันตอนหน้าบาย